องค์คณะผักกระทรวงการต่างประเทศได้จัดกล่องประชุมครบคณะบริหารงานผักกระทรวงการต่างประเทศสมัยที่4ซึ่งได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่21หาวันที่22กรกฎาคม2023โดยการเป็นประธานของสหายเสริมไซกรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักเลขาคณะผักกระทรวงห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศโดยมีบรรดาสหายในคณะผักคณะหน่วยผักและแขกถูกเชิญเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมกลางสมัยเพื่อตีราคาทบทวนคืนการนำพาซี่นำในการจัดตั้งผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคการจัดตั้งปฏิบัติ2วาระแห่งชาติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่4ขององค์คณะพรรคกระทรวงการต่างประเทศแผนพัฒนาของกระทรวงการต่างประเทศ2021-2025มีด้านดีด้านอ่อนและข้อคงค้างคือแนวใดพร้อมกันถอดถอนบทเรียนและกำหนดมาตรการแก้ไขในต่อหน้านอกจากนี้กองประชุมครั้งนี้ยังได้มีการสำรวจกฎกาและทาบทามความไว้วางใจต่อการนำพารวมของคณะผักกระทรวงและต่อบุคคลในคณะผักเพื่อนำเอาข้อคิดเห็นและการตำหนิส่งเข้าเพื่อให้คณะผักและบุคคลในคณะผักนำไปปรับปรุงแก้ไขตนเองแน่ใจเหตุให้การนำพาซี่นำมีการปรับปรุงดีขึ้นหาประกันการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของกระทรวงการต่างประเทศให้ได้รับผลดียิ่งขึ้นในโอกาสกองประชุมดังกล่าวสหายเสริมไซกรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ให้เกียรติโอ้ล้มต่อกองประชุมโดยได้ชมเชยต่อผลสำเร็จที่กระทรวงการต่างประเทศสามารถย่านมาได้ในระยะ2ปีกว่าผ่านมาในหลายๆด้านในท่ามกลางการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่บ่เอื้ออำนวยเท่าที่ควรโดยเฉพาะแม้การระบาดของพยาธิโควิด-19นอกจากนี้สหายยังได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญของกองประชุมกลางสมัยก็คือการสำรวจกฎกาการนำพาซี่นำของคณะผักกระทรวงใน2ปีกว่าผ่านมามีผลสำเร็จจุดดีจุดอ่อนของโครงข้างคือแนวใดที่จะได้พร้อมกันปรับปรุงแก้ไขแนะไซเฮ็ดให้การปฏิบัติหน้าที่การเมืองของกระทรวงการต่างประเทศประสบผลสำเร็จตามพระบทบาทหน้าที่ของตนและเพื่อจะสามารถบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวสหายได้ซี่นำให้ผู้เข้าร่วมกองประชุมต้องเข้าร่วมอย่างตั้งหน้าด้วยความรับผิดชอบสูงประกอบกับคิดความเห็นอย่างภาวะวิสัยตำหนิส่งข่าวตามความเป็นจริงแนะไซเพื่อก่อสร้างซึ่งกันและกันหลีกเลี่ยงการสวยโอกาสนำไซอคติส่วนตัวเพื่อใส่ให้ป้ายสีหรือทับถมโจมตีกันนอกจากนั้นการนำเสนอจุดอ่อนของโครงข้างต่างๆให้เสนอวิธีการที่ตนเองเห็นว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เพื่อกองประชุมจะได้สั่งรวมและนำไปพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการนำไปจัดตั้งปฏิบัติตัวจริง